ดูสิภาษาผมลากให้เต็มๆเนี่ยต่างจากเดิมๆไหมเราคือเจ้าของร่างกายอย่าให้ใครมาลากอย่าให้ใครมาจูงอย่าให้ใครมาพ่วงไปหาเขาก็มีแต่ยัดอะไรใส่เราคนที่รู้ไม่ทันก็ตกใจอีกทีนึงไปกันใหญ่เลยสุดท้ายแล้วในโลกนี้เรามีเพียง2คนเท่านั้นนะใช้สัญลักษณ์นะโบกมือนี้ไปไกลประมาณนั้นนะครับไม่ต้องพูดไอ้คนอยู่ข้างเคียงก็ต้องรู้สิครับกำลังทำอะไรอยู่ถึงจะถูกมันไม่ใช่ไปลักเล็กขโมยน้อยใครมันอยู่กับตัวเองแท้ๆเลยเดินเหินนั่นแหละเดินเอาเองต้องการขนาดไหนเพียงใดก็รับเต็มๆความต้องการตัวเองอย่าลืมฟังเสียงลุงชัดๆทดสอบลิ้นเล่นสินั่นแหละต้องตรวจสอบเองทดสอบเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวในโลกนี้ 7-8 พันล้านคนไม่สนไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตี้ยเป็นบอสเป็นแมวที่ไหนมาไม่สนทั้งนั้นนี่คือศาสตร์ใหม่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันมาถึงมนุษย์รักษามนุษย์กันแล้วมันไม่ใช่มดไม่ใช่แมวหรือไม่ใช่หมอใดๆมารักษามนุษย์แล้วจำเลยฮะภาษาลุงเนี่ยจะเริ่มพูดไม่ค่อยจะเกรงใจใครเท่าไหร่ตอนนี้แต่ยังมีเกรงใจอยู่นะเอาละพอไหมอธิบายเลยครับผ่านความรู้สึกล้วนๆ1 2 3 4ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับเชิญครับหัวใจโล่งค่ะหัวใจโล่งหัวใจโล่งลูกนั่งได้โดยที่ไม่ต้องเอามือค้ำโดยไม่ต้องแบบเอาเข่าทำต้องคานทำท่าคุกเข่าก่อนไม่ต้องทำแล้วโล่งขึ้นหัวโล่งหายใจลึกหายใจลึกขึ้นรู้สึกพูดได้ปากจะเบาๆหน่อยจะไม่หนักแต่จะชัดเจนในตรงที่ลุกขึ้นนี่แหละเพราะเวลานอนหนูจะล้มตึ้งลงไปเลยถ้าไม่ระวังถ้าเผลอครบยังครบ 3-4 อย่างหรือยังที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมัน 3-4 อย่างนะอย่าลืมพูดเองนะไม่ต้องย้ำแล้วย้อนอีกพูดเองนะข้อที่1ผมบอกว่าเรากำลังพูดในนาทีนี้เท่านั้น1ต้องการให้ช่วยเหลืออะไร2 3 4ทั้งหมดมีอยู่4อย่างกันแล้วกันนะค่ะขอที่รักครับ098เห็นไหมแปลว่าพูดเองแท้ๆ982อย่าเพิ่งคุยกับใครเล่นหวยเหรอแล้วตีนะไม่เอานะเปล่าค่ะคุณหมอเขาขอเบอร์โทรคุณชายเป็นโควิดค่ะอันนั้นอีกนิดนึงเอาไว้เสร็จจากเราก่อนครับค่ะเขาขอเขารอนานค่ะอ๋อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อหนึ่งที่แรกนะที่ทักท้วงกับผมเอาไหมจะบอกข้อหนึ่งเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะหนึ่งก็คือหัวไหล่นั่นไงโอ้ยพูดเองแท้ๆเลยจริงๆนะมันดีขึ้นมันหายหรือยังก็แค่นั้นเองหรือว่ามันลืมไปเลยเหลือเชื่อมันไม่ใช่เหลือเชื่อมันไม่ใช่เหลือเชื่ออย่างนี้ไม่เรียกว่าเหลือเชื่อเขาเรียกว่าของจริงยอดค่ะเจอของจริงแล้วประมาณนั้นน่ะของจริงแท้ๆมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องมีคำว่าเหลือเชื่อหนึ่งหัวไหล่สองหัวตัวเองเนี่ยที่มันมึนมันตื้อเห็นได้ยัง
สามอะไรรู้ไหมนะมีคำว่าอ่อนแรงแล้วก็เดินเหินลุกขึ้นลุกมันโอเคเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเข้าใจนะทีหลังต้องจำคุยกับลุงมันระวังมันจะย้อนคำถามให้ไม่งั้นส่วนมากก็วีไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยเรื่องบ่อยอย่างนึงถ้ากาแฟรู้สึกว่ามันจะลืมงงจะลืมอะไรแบบแป๊บเดี๋ยวลืมแล้วบางทีเดินจะไปหยิบของอ้าวอุ้ยเราจะมาหยิบอะไรต้องเดินกลับไปนึกอะไรวะเอาล่ะผมกำลังบอกว่ามีผู้คนขอใช้บริการกับลุงเนี่ยเยอะมากแต่เวลาสนทนาภาษีแล้วก็เพื่อที่จะให้เข้าใจให้มันตรงกันระหว่างภาษาต่อภาษาเนี่ยผมให้ความสำคัญมากเรื่องของภาษาในการสื่อสารถ้ามันสื่อสารเข้าใจกันได้ง่ายๆเนี่ยโอ้ยมันง่ายเหลือเกินพวกนี้ครับน่าเห็นใจครับเพราะว่าไปถูกคำว่ามั่วมาตลอดครึ่งชีวิตในเรื่องสุขภาพเนี่ยไปหาเขาก็ตรวจเลขตรวจน้อยสารพัดร้อยแปดกินกันจังยาเคมีเนี่ยโอ้ยเมื่อปีไหนเนาะมันจะหยุดกินกันสักทีหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อเวลามารู้จักกับผมแล้วผมบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาแล้วก็เสียงลุงออกก็เป็นยารักษาตัวเราจำฮะอากาศเป็นยาหายใจเข้าไปเมื่อกี้นั่นแหละน้ำก็ดื่มไปเมื่อกี้นี่แหละครับเสียงก็ได้กินไปทางหูยังได้ด้วยรู้ไหมกำลังกินเสียงของลุงโดยทางหูเวลาเนี่ยคือขออนุญาตเล่าได้ไหมเชิญครับหนูเสียบหูฟังหนูเสียบหูฟังในTikTokของลุงออกอะในช่องในTikTokของลุงออกหนูก็หาช่องนึงที่หนูพอใจหรือว่าจะฟังนี่แหละหนูเสียบฟังเสียงตีแอร์ถึงเงี้ยฟังแล้วหนูก็หลับไปแต่ไปฝันว่าลุงออกมาเยี่ยมหนูที่บ้านผู้ชายคนนั้นลูกหรือหลานเลยแต่ก็มีคนนั้นที่อยู่กับลุงออกคนมาหาที่บ้านนั้นอุ้ยอะไรเนี่ยลุงออกเนี่ยหนูจำได้เลยว่าเขาพูดคุยกับหนูเป็นจริงอ่ะวันนี้ลุงออกได้คุยกับหนูแต่ก็เพื่อนเขาเพื่อนหาหนูดีใจโอเคนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้ารับอย่าเพิ่งเติมพอเวลาผมหยุดแล้วฟังผมตอบได้หมดนั่นแหละที่พูดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ผมไม่จำเป็นต้องชวนให้เชื่อยืนยันว่าตอบได้หมดทุกมิติแน่นอนโอเคนะเอาล่ะเพียงแต่ได้ยินเสียงกิ้งกังและหรือกับบุคคลที่คุยกับลุงหรือทำงานใกล้ชิดกับลุงหรือใช่ไหมล่ะเท่านั้นเองเอ๊ะทำไมวะเรานอนอยู่ที่บ้านเราทำไมถึงมาในรูปแบบที่คุณเจอมันยังมีเยอะแต่เอาเถอะถามว่ามันดีไหมเนี่ยต้องสรุปคำว่าดีหรือไม่ดีเอาคำว่าดีเนี่ยเอาไว้คิดต่อเอ้ยมันเป็นไปได้อย่างนี้สารพัดจนมาถึงตรงนี้คุยกับลุงตรงๆเลยเนี่ยมาเรื่องสุขภาพล้วนๆเลยใช่ไหมฮะขออนุญาตคุยความจริงก็ปฏิบัติธรรมมาบ้างนั่งสมาธิก็มีครูบาอาจารย์ท่านมาสอนสมาธิดีมากดีมากคำถามย้อนกลับอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นถามว่าเมื่อเวลาท่านไม่สบายท่านก็ยังตัวไปหาหมอหาหมออยู่หรือเปล่าหรือว่ารักษาเองท่านก็ไม่ค่อยไปถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปหาเขานะรักษาตัวเองเนี่ยคือรับได้เลยตรงนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าใครได้ใครมีใครเป็นและใครถึงจะสามารถรักษาตัวเองได้จำเป็นหลักครับก็ขออนุญาตคือท่านสามารถจะหลับตาถ้าจะหลับตาแล้วก็บอกตัวยาสมุนไพรให้เราเก็บมาตามทุ่งนาหรือซื้อตามร้านนิดหน่อยเอามาต้มให้คนที่เป็นโรคอาการหนักๆหายได้นั่นแหละดีมากขอบคุณคำว่าหลับตามนุษย์มันมีพันหนึ่งพันพิเศษก็เรียกได้การอย่างรู้เห็นอดีตอย่างรู้เห็นอนาคตในปัจจุบันเขาจะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์มันมีมนุษย์พันนี้ในโลกใบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่เราต่างหากที่จะไปเจอจะไปเจอในสถานะที่เป็นนักบุญ